อ่ะสวัสดีจ้ะน้องเนาะโอ้ยพ่อกับลุงหนวดเนาะมื้อนี้ลุงหนวดพามาเบิ่งหาดกองก้อยนะจ๊ะกองก้อยบีชไปอันนี้ก็เส้นทางนะจ๊ะอันนี้คือหาดกองก้อยนี่เรากำลังจะเดินเข้าซ้ายมือนะจ๊ะนี่ก็เป็นน้ำก้อยขวามือก็นี่ก็ไหลมาจากทะเลเลี้ยวขวามานะจ๊ะนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศหาดกองก้อยจ้ะนี่ก็เป็นอีกหาดหนึ่งนะคะที่สวยสวยมากๆนะคะเนาะก็หาดนี้ก็ลงหนวดมาหลายปีแล้วอ้ายเป็นไงเป็นไงดูน้ำทะเลช่วงนี้นะครับหาดทุกหาดบนเกาะช้างนี่ทะเลก็จะใสนะครับใสแบบคือหน้าเที่ยวนักท่องเที่ยวจับอาบลงอาบแดดกันนะเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ Good morning อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านนวดนะจ๊ะก็ส่วนมากนะจ๊ะนักท่องเที่ยวเนาะที่มาที่นี่ก็จะเป็นในส่วนของครอบครัวคัปปู้นะจ๊ะแล้วก็จะมาเที่ยวนี่เป็นครอบครัวกันซะส่วนใหญ่โอ้โหตัวนี้มาเจอต้นไม้นะฮะจักหน่อยเนาะจักหน่อยเนาะรีแลกซ์จักหน่อยนะครับบรรยากาศยามเย็นตอนนี้ก็17นาฬิกา11นาทีนะจ๊ะ5โมงนิดๆบรรยากาศได้เลยนี่ทำไมเก่งใจได้ลุงหนวดกระโดดน้ำนะเนี่ยกลัวเปียกนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่พายเรือคายักนะจ๊ะก็สามารถมาก็เลยมาเช่าอ๋อมาเช่าเรือคายักลงหมดไปตรงไหนก็เจอจิงช้าก็เดินมาประมาณสัก15นาทีได้นะจ๊ะก็จะมีแบบหาดสวยๆนะคือธรรมชาติมากนะครับเห็นแล้วก็สดชื่นเนาะหนักเนาะเห็นชิงช้าไม่ได้นวดชอบเอาละทุกคนลุงหนวดก็เดินมาจนสุดหาดกองก้อยนะจ๊ะตัวนี้ก็เดินมาก็อยู่ประมาณสัก10-20นาทีนึกว่าสั้นๆยาวอย่างนี้ยาวกว่าที่คิดไว้นะจ๊ะอันนี้ก็จะสุดเขตนะจ๊ะนี่เดี๋ยวให้ดูอะไรเพื่อนนี่เลยเห็นตรงหน้าผมไหมเนี่ยใครดูถึงท้ายคลิปนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโกดชิปเดี๋ยวนะจ๊ะลุงหนวดจะไปทำคลิปรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมีมาให้ดูกันแน่นอน
เราจะเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างโอเคเนาะเนาะเนาะก็เดี๋ยวพบกับลุงหนวด EP ถัดไปนะจ๊ะช่วงนี้ก็ลาเพื่อนๆด้วยบรรยากาศสวยๆนะจ๊ะแล้วก็คลิปหน้านี่ตอนไหนไม่รู้เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะสวัสดีจ้าเนาะ